วัสดีครับมาพบกับสาย AB Channel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาทำนะครับสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆ DIY นะครับจากขวดน้ำเหมือนเดิมนะครับโดยเราจะใช้ขวดน้ำเหลือใช้อย่างนี้นะครับเรามารีไซเคิลนะครับให้ใช้ประโยชน์ได้โดยเราจะดัดแปลงให้เป็นแจกันดอกไม้นะครับดูว่าทำไม่ง่ายขั้นตอนสั้นมากๆนะครับโดยผมใช้เป็นขวดน้ำอย่างนี้นะครับอุปกรณ์จะมีกรรไกรนะครับแล้วก็มีคัตเตอร์นะครับเริ่มต้นจากเราวัดความสูงนะครับแจกันดอกไม้จะประมาณนี้เนาะจะมีส่วนที่โค้งแล้วก็ส่วนที่ตรงนะครับผมจะเลือกตัดส่วนที่ตรงนี้นะครับตัดให้มันขาดออกจากกันเลยนะครับเริ่มต้นอย่างนี้นะครับค่อยๆนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับทำดึงให้มันตรงๆแล้วก็ค่อยๆตัดลงไปเรื่อยๆนะครับจะมีเบี้ยวบ้างก็ค่อยๆจัดมุมนะครับโอเคเราจะได้มาเป็น2ท่อนอย่างนี้นะครับส่วนนี้ส่วนหัวเราจะไม่ใช้เก็บไว้เราจะใช้ส่วนนี้นะครับเห็นด้วยดีว่าขอบมันอาจยังไม่ตรงมีสูงต่ำบ้างนะครับเราใช้กรรไกรนะครับเล็มขอบตรงนี้ให้มันเท่าๆกันตัดได้เลยส่วนที่มันสูงขึ้นมาหน่อยนะครับจากการเราจะได้สวยๆนะครับจริงๆแล้วถ้าเราตั้งอย่างนี้ก็ได้แล้วนะครับเดียวกันแต่ว่ามันอาจจะไม่สวยงามนะครับมีวิธีที่ทำให้มันสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเราจะใช้กรรไกรนะครับเล็มตัดอย่างนี้นะครับตัดเข้าไปจนถึงส่วนที่มันเป็นส่วนที่มันตรงนี้นะครับพอเราได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะใช้กรรไกรนะครับตัดเข้าไปในส่วนที่มันตรงนี้นะครับตัดเข้าไปถึงประมาณนี้นะตัดตรงๆเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆตัดนะครับอย่างนี้เห็นไหมครับนี้เราก็จะเว้นระยะห่างไปเรื่อยๆนะครับห่างสักประมาณ1เซนก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับมันก็จะโค้งไปเรื่อยๆนะครับให้มันเท่าๆกันนะครับเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับวนไปเรื่อยๆนี่ต้องรีบนะครับค่อยๆตัดนะครับให้มันระยะใกล้เคียงกันเนาะอาจจะไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้นะครับวนไปเรื่อยๆความยากนะครับมันก็จะเป็นเพราะว่าเราตัดแล้วมันก็จะโค้งงอเข้าหากันนะครับทำให้เสียรูปทรงได้ง่ายมันก็จะตัดยากขึ้นแล้วก็มีความอ่อนของขวดนั่นเองเนาะค่อยๆประคองให้ดีๆนะครับพอเราได้แบบนี้นะครับเห็นไหมครับล้อมรอบเราจะค่อยๆดัดนะครับทีละอันพับมันนะครับให้มันง้างออกแบบนี้เราจะทำทีละหลายๆอันพร้อมกันก็ได้แล้วก็พับไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับพับวนไปให้มันกางออกนะครับพับกดวนไปเรื่อยๆพยายามให้มันมีรอยพับนะครับไม่งั้นมันก็จะไม่กางออกนะกดวนไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมครับมันเริ่มจะเริ่มกางเงี้ยเราเอากดให้ลงก็ได้ครับมันก็จะกระจายออกนะครับ
ลำดับต่อไปนะครับเราก็จะเริ่มม้วนเข้ามาโดยสมมติเรามี3อันอย่างนี้ใช่ไหมครับเราจะนี้นะครับคัพด้านหน้าเพื่อที่ไปสอดขัดกันไว้นะครับแบบนี้ม้วนเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็ขัดไว้เลยขัดไว้อย่างนี้นะครับแล้วอันต่อไปก็ทำเหมือนกันขัดกันไปเรื่อยๆนี่นะครับไปเรื่อยๆเราจะได้ความสวยงามตรงนี้นะครับค่อยดัดมันทรงมันเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้เป็นแจกันดอกไม้นะครับมีหน้าตาแบบนี้นะครับสามารถรีไซเคิลได้สามารถทำเล่นกันได้นะครับสุดยอดไปเลยใช้เก็บของก็ได้นะครับ